มันเกิดจริงๆไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยครับก็พี่ๆที่รู้จักกันเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้อยู่แล้วเราก็แค่แบบเตรียมกันนิดหน่อยครับผมที่บ้านน้องนั่นเองเป็นคนยกเค้กไปให้เขาอะไรอย่างงี้เป็นคนยกเค้กไหมไม่ครับ ไม่ก็แต่ว่าที่คลิปที่ลงนั่นน่ะก็คือเป็นระหว่างอยู่ในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งเขาทำเลอะปากอะไรเงี้ยครับใช่ก็ช่วงหลังๆมาก็เขาใจเย็นขึ้นนะครับก็ตามอายุที่โตขึ้นแหละนะของขวัญยังไม่ได้ให้เลยครับเนี่ยตั้งใจอะไรหรือเขาขออะไรเลยไม่ได้ขออะไรเลยครับผมยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยปีที่แล้วค่ะบอกว่าต้องขวัญของขวัญวันเกิดให้ปีนี้แต่ขวัญปีนี้เดี๋ยวให้ช้านิดนึงที่อยากต้องขายกับมือค่ะอยากต้องขายที่อยากมายิ่งช้าครับผมมีอะไรเกิดเดือดไหมคะใครถ่ายอ๋อบ้าปิวครับผมเขารีเควสต์มาเขาหาเรฟเฟอเรนซ์มาเราก็เลยถ่ายให้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองคนก็แซวว่าเป็นพรีเวดดิ้งหรือเปล่าไม่โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมก็ถ่ายเล่นๆกันเฉยๆไม่ถึงว่าขอแต่งงานโอ้ยังครับยังไม่ถึงเวลาใจตรงไหลอะไรอย่างงั้นตามนั้นครับอันนั้นเป็นคอมโพสของเราไหมคะว่าตั้งใจอยากจะอยากทำให้ก็น่ารักดีใครไปทำตามก็ได้นะทริปนี้คือตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนหรืออะไรไงคะพักผ่อนครับก็มีเวลาว่างตรงกันแค่นั้นแล้วก็ไป2วันแล้วก็กลับครับผมมีโมเมนต์พิเศษอะไรไหมขอคำถามสุดท้ายไม่มีเลยฮะไม่มีเลยครับไม่มีเลยปกติหวานปกติทุกอย่างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปรีบไปพี่ยังไม่ได้คุยกับแกเลย